อีกหนึ่งเมนูนะครับคุณผู้ชมครับเต้าหู้หมูยอน้ำแดงเสฉวนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของเต้าหู้กันก่อนนะฮะเราก็จะมาเอาเต้าหู้เนี่ยมาชุบกับแป้งประกอบอาหารแล้วก็ทอดได้ค่ะโอเคครับผมประมาณนึงเนาะได้ค่ะก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปจะมาทำในส่วนของน้ำแดงเสฉวนกันขั้นตอนแรกนะคะหลังจากใส่น้ำมันลงไปใส่ตามด้วยกระเทียมครับผมแค่พอมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มตามลงไปนี่สับละเอียดเหมือนกันใช่ค่ะเราสามารถใส่พริกเสฉวนลงไปด้วยกันได้เลยเราก็จะใส่พริกขี้หนูนะครับสับละเอียดจากนั้นนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียดเหมือนกันซอสถั่วดำครับน้ำมันงาค่ะเลือกคุณภาพดีๆอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองตามด้วยหมูยอนะครับผักชีนะครับช่อสวยๆโดยนิดนึงครับ